พอมาอย่างเงี้ยแล้วพอเข้าไปแล้วคนหน้าเลยไม่ว่าเลยสบายนิดน้อยสบายเฉยๆไม่ติดร้อนเลยหมาไทยบ้างหมาลูกผสมบ้างมันก็อยู่กันตรงนี้แล้วก็คืนก็นอนกันตรงนี้แล้วก็มีผ้าปูให้นอนแล้วก็ปูยากันยุงให้ความผูกพันเขาอยู่ตรงไหนมันก็จะมีพวกนี้เข้าไปอยู่กับเราโดยธรรมชาติเมื่อก่อนก็มีแค่ตัวสองตัวมีแค่ตัวสองตัวมันก็แต่ว่าตามใจฉันไม่ค่อยจะตามใจแต่ว่าดูธรรมชาติมันมีจิตสำนึกนี่เราไปก็พวกก็ตามพื้นไปหมดแล้วก็เป็นเรื่องอย่างเงี้ยเราหลับเขาตื่นเราหลับเขาตื่นพอได้ช่วยกันไปได้แล้วเวลากลางคืนเนี่ยพอขึ้นนอนก็จะอยู่ข้างหน้าบนถ้าฝนไม่ตกเนี่ยนักทานเลยนอนตรงนี้ก็จะติดตัวนอนหน้าประตูเลยก็คือเรื่องอาหารเม็ดนี่จะมีทั้งวันอาหารเม็ดมีทั้งวันแล้วก็อาหารที่ว่าเป็นพะโล้เป็นไก่เป็นเนื้อต้มอะไรเงี้ยจะมีเย็นเวลาเดียวเช้าก็อาหารในบาทบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยแล้วก็จะมีเรื่องการหิวก็คืออาหารเม็ดรักษาเรื่องโรคแล้วก็ผิวหนังโรคอะไรต่างๆไปเห็นที่วัดทองคุ้มเขาเจ้าของเขาก็อวดดีซุ้มต้นดอกไม้ต้นเฟิร์นเนี่ยไปมาเปิดก๊อกน้ำปิ้งเกลือแล้วก็ได้ตอนเปิดตอนอะไรไม่นอนดูแต่พอเปิดเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บคว้าไปลงหนึ่งขึ้นพระตรวจจบไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนคนมันชอบแล้วมันก็อย่างว่าเราสะสมพูดถ้าจะคุยแย่งคิวขึ้นทำคิวลงกันเลยตามคนเขาก็กลัว